ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้ออกสตาร์ทที่1แต่ตอนแข่งในการแข่งขันผมก็พยายามเต็มที่แล้วครับแต่ทีนี้ได้ไปพลาดเสียหลักกับคู่แข่งทีมเดียวกันนิดหน่อยแล้วก็ทำให้ล้มกันก็ขอโทษด้วยนะครับ